สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาเลยครับตอนนี้แอดอาจจะไปทำธุระมาอาจจะมาช้าสักนิดนึงแต่โมเมนต์สำคัญอย่างนี้แอดจะไม่อัปเดตไม่ได้จ้าเพราะว่าล่าสุดมีภาพที่โนริซ่าของเราเนี่ยไปกินร้านอาหารที่แบบไปกับคุณเพื่อนๆต่างๆเนี่ยออกมาแบบทางการ official เป็นที่เรียบร้อยนะจ้าซึ่งภาพเนี่ยปล่อยไปทั่ว Twitter เต็มไปหมดแล้วมีพร้อมกับวิดีโอที่โนริซ่าเดินออกมาจากร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านชาวชนนั่นเองจ้าที่อยู่แถวๆบางนานั่นแหละซึ่งทางร้านก็มีอาการปล่อยเมนูออกมาด้วยแดดค่อยพูดถึงแล้วกันนะมาพูดถึงจังหวะที่โนริซ่าเดินออกมากันก่อนด้วยแดดอากาศประเทศไทยที่ร้อนก็เลยได้เห็นโนริซ่าของเราใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสบายๆกับกางเกงขาสั้นยีนส์นะจ้าแล้วแบบว่าสวยแบบคลีนมากๆแบบหน้าสดยังไงจ้าให้เด็กขนาดนี้นะต้องทุกคนต้องบอกว่าภาพย้อนวัยไปตอนที่แบบเป็นวีซ่าครูต่างๆมาทำให้โนริซ่าของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับหน้าปัจจุบันต้องบอกว่าหน้าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยจ้าคนดูแลตัวเองดีผิวพรรณก็เลยผ่องขนาดนี้แล้วด้วยออร่าซุปตานาพยานั้นทำให้โนริซ่าของเราก็ยังดูแบบโอ้ my god ก็เหมือนคนอายุประมาณ 17-18 อีกครั้งอะไรเงี้ยทุกคนก็นะคนที่เขาบอกว่ามีซุปตาออร่าต่างๆเนี่ยก็ทำให้หน้าเด็กลงได้10ปีเลยนั่นเองนะจ๊ะก็ถือเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เราได้เห็นโนริซ่าของเราเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆสมัยวัยเด็กมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นอิสระแล้วก็เป็นเจ้าแม่ CEO แห่งบริษัทราวนะจ๊ะก็ทำให้มีเวลานัดแนะไปเจอคนเพื่อนๆหรือครอบครัวได้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าโนริซ่าเนี่ยจะบอกว่าควบคุมชีวิตของตัวเองได้แบบ 100% มากกว่าเดิมนั่นเองแถมบริษัทใหม่เนี่ยก็ทรีตดีอะไรดีอย่างที่แอดทำมาทุกคลิปในช่วงนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าโอ๊ยรักไม่ไหว RCA Records เนี่ยอ่ะแล้วก็มาดูจังหวะโมเมนต์ที่โนริซ่าออกมาบ๊ายบายนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูแบบเป็นกันเองชิลๆแต่ว่าอากาศด้วยความร้อนก็รีบขึ้นรถนิดนึงเนาะประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆแต่ได้เห็นมุมใช้ชีวิตปกติของโนริซ่าในประเทศไทยที่ไม่มีความถือตัวอะไรเลยเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าไปทำงานแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็มาเจอเพื่อนอะไรทั่วไปไม่มีการแบบว่าฉันเป็นซุปตาร์ระดับโลกนี่นั่นนะไม่มีอะไรแบกบนไว้บนหลังเลยจ้าก็เป็นเด็กสาวคนนึงที่ยังคงเป็นคนเดิมที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโนริซ่าของเราก็ยังคงเป็นโนริซ่าคนเดิมของพวกเราอยู่ดีนั่นเองจ้าแต่เวลาไปออกงานซูเปอร์สตาร์นั้นโนริซ่าก็สามารถเฉิดฉายฉายแววของความเป็นนางพญาออกมาได้แบบเต็มประดานะจ้าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเปลี่ยนลุคได้เรียกว่ามีการสับสวิชในตัวอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมืออาชีพนั่นเองเนาะส่วนอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เป็นคลิปจากแบรนด์คริสนะครับที่เขาเนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วว่าในช็อปของเขานั้นก็มีการปล่อยวิดีโอที่โนริซ่านั้นถ่ายแบบล่าสุดออกมาโปรโมทตามช็อปต่างๆด้วยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตลกมากเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่พนักงานที่เขาอยู่หลังเนี่ยเห็นบ้านหลัง MacBook เนี่ยหรือ Mac Pro อะไรสักอย่างแอนก็ไม่ได้เคยใช้นะก็หลบไปหลบมาอยู่แล้วอ้าวเขาถ่ายคลิปอยู่หรออะไรเงี้ยก็น่ารักกันไปแล้วทางแบรนด์เองก็มีการออกมาแสดงถึงความภาคภูมิใจที่โนริซ่าของเราเนี่ยแสดงพลังอภินิหารของความเป็นการแบบว่าโซลเอานางพญาโซลเอาอันนั้นคนขายหมดภายในเวลาแค่ไม่ถึง30นาทีนั่นเองจ้าแต่อย่าเพิ่งไปกันนะจ๊ะเพราะว่าแอดลืมไปว่าต้องกลับมาแวะในโซนของเมนูที่โนริซ่าของเราเนี่ยได้พาเราเดอะแก๊งเนี่ยไปกินที่ร้านชาวชนกันด้วยครับซึ่งก็มีเมนูอะไรกันบ้างนั้นเรามาดูกันนิดนึงเนาะก็มีขนมจีนน้ำยาปูจา350บาทข้าวผัดไข่ขยี้ปูคั่วพริกเกลือนะจ๊ะ320ยำไข่ปูไข่ปลา290หมึกนึ่งมะนาว290แกงส้มชะอมกุ้งแชบ๊วย350ข้าวผัดไฟทะลุปูล้นนะจ๊ะคือแบบชื่อเมนูแปลกมาก L 790โอบะจ้างในรูปก็จะเป็นไซส์ S นะจ๊ะส่วนผักหวานป่าผัดไข่เนี่ย180บิงซูมะพร้าวชุดเล็ก129ต่อด้วยบัวลอยรวมมิตรนะจ๊ะ59บาทแล้วปิดท้ายด้วยครองแครงมะพร้าวอ่อน59บาทนะจ๊ะโดยทางร้านเนี่ยเขาก็โพสอะไรหลายอย่างเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่รูปของโนริซ่าของเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่งผลให้มีลูกค้าจำนวนมากติดต่อเข้ามาและต้องการทราบเมนูที่โนริซ่าและเพื่อนๆทานวันนี้ทางร้านเนี่ยจึงขอแนะนำเมนูบางส่วนนะจ๊ะมาแชร์เพื่อลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาตามรอยอะไรแบบนี้จะปิดท้ายด้วยว่าทั้งนี้ทางร้านนะครับเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้รับการต้อนรับคุณลิซ่าและเพื่อนๆที่ร้านและทราบดีว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการล้วนต้องการความเป็นส่วนตัวจึงขอสงวนไว้ซึ่งข้อมูลอื่นๆนะคะอะไรแบบนี้นั่นเองจ้าแต่ต้องบอกว่าเมนูที่โนริซ่ากินเนี่ยราคาก็ไม่แรงจนเกินไปหรือก็กำลังดีนะไอคิดว่าอยู่ในระดับกลางๆของร้านอาหารนะจ้าที่ต้องบอกว่าน่าไปทานตามมากๆเพราะแต่ละเมนูดูแซ่บจริงๆทุกคนนะยังไงถ้าใครอยากไปตามรอยก็ไปตามรอยกันได้นั่นเองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดจะมากันประมาณนี้ถึงจะมาสายเพราะติดธุระแต่ก็ยังมานะจ้าใครตามมาวีดได้มากดไลค์มาให้กำลังใจแอดกันนิดนึงนะถึงจะดึกไปหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเสียไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าจุ๊บๆ